โอเคครับผมวันนี้พี่ก๊อฟอยากจะกินเบอร์เกอร์เลยตัดสินใจกันมานะครับว่าเราจะไปหาเบอร์เกอร์กินกันที่ร้านอะไรวะคาเฟ่51เออนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันที่ร้านอะไรวะคาเฟ่ที่วันแล้วนะครับเนื่องจากก๊อฟน่าจะกินเบอร์เกอร์เราก็มาสนใจอยากนี่เป็นห่วงนะครับคาเฟ่ที่วันค่อนข้างมาพี่ก๊อฟไปอินเทอร์แอคชั่นกับเขานิดนึงเป็นให้หมกเฉยคนที่นี่แม่งแตกมากครับแม่งไนท์แบบพิลึกพิลึกที่นี่ไม่ไหวครับร้านเบอร์เกอร์แม่งมีเครื่องกาแฟบริษัทไอ้เหี้ยแบบทุกอย่างไม่ต้องกาแฟจริงๆวันนี้พี่ก๊อฟสั่งอะไรนะจูซี่ลูซี่นะครับผมแบบน่าจะแบบเจอสั่งอะไรไม่รู้เขาบอกว่าโอเคน่าจะลองอยากจะให้ดูนิดนึงแม่งแตกโอ้ที่นี่แม่งอ้วนสัตว์อะปกติของคนไทยเท่าไหร่550มิลป่ะใช่ฮะอันนี้แม่ง600มิล600เหมือนแบบคนแม่งตัวใหญ่กว่าต้องกินเพิ่มกว่านิดนึงโอเคตอนนี้ก็บอกตรงว่าเหลือแต่เศษซากแล้วครับผมคือตอนนี้เนี่ยเรามาออสเตรเลียกันได้ก็2วันแล้วต้องบอกเลยว่ามื้อนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นมื้อแรกที่เป็นอาหารออสเตรเลียจริงๆหลังจากคุณวินพาไปกินอาหารญี่ปุ่นไทยจีนเอาจะพากูครบเอเชียแล้วฮะมาเจอที่นี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอะไรนะเป็นธุรกิจครอบครัวเปิดมา22ปีแม่งบอกแม่มึงทำเบอร์เกอร์ไอสัตว์มึงทำเบอร์เกอร์อร่อยขนาดนี้เลยวะถ้าถามว่าเมลเบิร์นดังอะไรกูจะบอกว่าตอนนี้มันดังเบอร์เกอร์เอากูดีดีวะกูปื้มปื้มกูปากปื้มมากสำหรับคะแนนผมนะผมว่าน่าจะประมาณสัก 8.5 เต็ม 10เขาบอกว่าให้ติดเลยพวกชีสพวกเนื้อพวกซอสอะไรเงี้ยแม่งแบบมันผสมผสานหมดของก๊อฟส่งอะไรนะจูซี่ลูซี่ถูกปะหรืออะไรสักอย่างอ่ะคือนั้นก็จะเป็นสแตนดาร์ดหน่อยก็จะมีเชดดาร์มีเนื้อมีสตาร์ปกติเฮ้ยอร่อยแล้วก็ผมกินของผมจะไอ้เหี้ยเมเปิ้ลไซรัปผมไม่จะโอเคโอเคที่เครียดคือมันจะเป็นเมเปิ้ลไซรัปกับเบคอนเนี่ยเหมือนมันหวานหน่อยบวกกับคาราเมลมัสตาร์ดมีพริกเกิลนิดนึงมีแบบกรอบๆหน่อยแนะนำครับที่นี่คาเฟ่ฟิกซ์ที่วันพี่ก๊อฟว่าไงครับพี่ก๊อฟเป็นไงพูดอะไรดีครับดีครับดีงามคาราแปะครับผมดีครับเชื่อผมที่นี่วันนี้ทุกคนมอง